สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลก็ชแนลวีลก็ชแนลนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงหัดใช้เอลนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาถามถึงเรื่องการเมนนวดนั่นเองนะครับผมการเมนนวดคืออะไรนะครับผมพาร์ทแรกนะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องคำว่าเมนนวลคืออะไรของสเก็ตบอร์ดนะครับผมการเมนนวลนะครับคือการยกล้อหน้าแล้วอันนี้คือเมนนวลปกติเลยนะครับมันเป็นท่าของสเก็ตนะครับแล้วเราก็มาอะแดปต์กับสเก็ตบอร์ดได้ด้วยนะครับผมยกล้อแบบนี้แล้วทีนี้อีกอย่างนึงนะครับของการเมนนวลคือโน้ตเมนนวลนะครับคือการยกล้อหลังนะครับแล้วก็เมนนวลแบบนี้อันนี้จะยากกว่านะครับถ้าทำในเซิร์ฟสเก็ตจะยากกว่าเอ้ยมีคนแอบถ่ายด้วยมีคนแอบถ่ายไปอันต่อไปนะครับผมการเมนนวลก็คือพาร์ทแรกที่ผมจะให้ฝึกนะครับผมคือการวางขาแบบนี้นะครับมาดูขากันว่าขาหน้าวางยังไงนะผมการวางขาหน้านะครับจะวางไว้ที่น็อตแถวที่2นะครับของตัวสเก็ตของเรานะครับจะวางไว้อยู่แบบนี้แล้วทีนี้นะครับผมส่วนขาหลังนะฮะเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับให้เห็นส่วนเทลนิดนึงนะครับผมไม่ยกตรงนี้มากเกินไปนะครับผมเพราะว่าจะทำให้แมนนวลยากแล้วขาก็มีโอกาสหลุดสูงมากเลยนะครับต่อไปนะครับผมคือการเกร็งหน้าท้องเวลาเราแมนนวลทุกครั้งนะครับผมอันนี้คือเคล็ดลับนะครับเพราะว่ายิ่งเราแมนนวลในไกลๆเนี่ยแล้วเราเกร็งท้องนะครับจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วขานะครับก็จะอยู่ในโพซิชันที่ถูกนะครับแล้วก็สามารถแมนนวลได้ไกลขึ้นด้วยนะครับยิ่งเรามีหน้าท้องเยอะขึ้นนะครับยิ่งก็หน้าท้องดียิ่งเราเป็นคนแบบซิทอัพหรือว่าวิดพื้นอยู่แล้วนะครับอันนี้จะช่วยในเรื่องของการแมนนวลมากๆเลยนะครับต่อไปเราก็มาถึงเรื่องการจัดแขนนั่นเองนะครับผมเวลาเราจัดแขนนะครับคือการอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เรายกขาขึ้นนะครับยกขาขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็กางแขนออกครับแบบนี้แล้วเราก็เก๊กท้องนะครับขาหลังนะครับจะเป็นขาที่ตึงกว่าขาหน้าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขาหลังเราเนี่ยจะอยู่ปกติเลยแล้วขาหน้านะครับเราก็จะปาดเข้าปาดออกนะครับเป็นทำให้แบบแมนนวลเราไม่หลุดไม่อะไรอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องของแขนนะครับเป็นตัวคุมบาลานซ์ของเรานะพอเราเก๊กหน้าท้องปุ๊บเราจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วพาร์ทต่อไปนะผมหลังจากที่เรารู้โพซิชันของแต่ละส่วนของร่างกายเราแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมให้เราลองแมนนวลอยู่กับที่ดูนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับลองตั้งเป้าไว้นะครับว่าแบบวันนี้เราจะแมนนวลไกลขนาดไหนนะครับเพราะว่าการตั้งเป้าหมายนะครับพอเราใจเราโฟกัสกับจุดนึงแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีสมาธิในการแมนนวลมากขึ้นนะครับสมมติว่าวันนี้วันแรกนะครับของการแมนนวลให้เราตั้งเป้าไว้เลยว่าเราจะแมนนวล59นะครับ19 29 39 49และ59นะครับให้เราลองคิดว่าแบบสมมุติว่า59คือกี่บล็อกว่าประมาณ3บล็อก3บล็อกนี้นะครับเราต้องผ่านมันได้พอวันที่2นะครับให้เราจัดเป็นเซตนะครับเป็นวันที่2 19 15 9 29 25 9 39แบบนี้นะครับจะทำให้เราแมนนวลได้ไกลมากขึ้นนะครับหลายๆส่วนหลายๆพาร์ทของเราเนี่ยก็จะมีสมาธิอยู่กับการแมนนวลเป็นท่าที่ง่ายๆนะครับแล้วแมนนวลนะครับสิ่งที่คนมีติดตัวเลยเนี่ยคือการไถให้คล่องนะครับไถเราไถได้แล้วคาบได้แล้วทิกแท็กได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็จะมาเริ่มของการแมนนวลได้เลยวิธีการขึ้นของบอร์ดนะครับเวลาเราจะเริ่มแมนนวลนะครับคือการวางขาไว้ที่ตัวน็อตเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราดันตัวเองนะไปข้างหน้าฟึบจากนั้นพอมีความเร็วนะครับให้เราวางขาหลังเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดเทน้ำหนักไปที่ขาหลังนะครับคือการแบบนี้ยกฟึบแล้วเราก็กางแขนนะครับกางแขนจะช่วยเรื่องของการบาลานซ์นะครับแล้วเราก็ในระหว่างกางแขนนะครับเราก็เก๊กหน้าท้องไปด้วยนั่นเองพอเราไหลได้ใช่ไหมครับฟึบเราตั้งขาเสร็จปุ๊บเรายกแขนเรายกแล้วเราก็เก๊กตัวนะครับขาหลังจะเป็นขาที่ตึงกว่าขาหน้าเสมอนะครับประมาณนี้อะไรต่อถ่ายไม่หยุดเลยโอเคสิ่งที่ทุกคนควรมีนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมให้ในคลิปนี้นะครับคือการไถให้คล่องก่อนนะครับคือการพอเราวางขาแบบนี้นะครับเราไถได้ปุ๊บเราขาหลังขึ้นเราเปลี่ยนขาหน้าได้แล้วเราก็สามารถเคิร์ฟตีวงของเซิร์ฟสเก็ตปกติได้นะครับอันนี้คือการไถให้คล่องก่อนนะครับแล้วค่อยไปทำทิกแท็กนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทิกแท็กของเราแน่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับผมหลังจากที่เราไถเริ่มคล่องแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับคือการทิกแท็กนั่นเองนะครับผมวางขาหลังไว้ที่น็อตแถวหลังครับวางขาไว้ที่น็อตแถวที่2นะครับผมวางไปปุ๊บเราขาหลังนะครับเหยียบให้เราอยู่นิ่งๆก่อนนะครับผมหลังจากนั้นครับให้เราเหยียบขาหลังนะครับแล้วเราก็โยกเท้าหน้าไปทางซ้ายเอ้ยทางขวาทางซ้ายถ่ายน้ำหนักให้ถูกนะครับผมแล้วมันก็จะสเก็ตก็จะไหลไปข้างหน้าเองนะครับผมขวาซ้ายซึ่งการทิกแท็กนะครับให้เราใช้ไหลนะครับเป็นตัวดึงขาหน้านะครับดึงซ้ายขวาซ้ายขวาพอเราทิกแท็กเริ่มคล่องแล้วนะครับเราก็ค่อยไปทำนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับไม่ยากนิดเดียวThank you.
แล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมพอเราแมนนวลได้แล้วนะครับวันนี้ผมจะมีชาเลนจ์สอนแบบให้คุณผู้ชมดูเป็นแบบตลกด้วยนะครับคือการผมอะไปอัดที่ท่าช้างมาแล้วแต่อันนี้คือคลิปอัดแยกเพราะว่าคลิปนั้นมันอัดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็คือผมจะแมนนวลเสียงกระดิ่งเขาเสียงกระดิ่งอะใช่เข้าหูเต็มเลยทีนี้ผมจะทำที่ท่าช้าง39นะครับกับมีอีกอันนึงคือ669ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทำได้ไหม1 2 3 4 5 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 30พอดีแถมไหมแถมไหมแถมถึงนู่นเลยไหมลองโอ้แป๊บนึงอันนี้30ใช่ไหม30สามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่ห้าเจ็ดสี่สี่ห้าเอ็ดห้าสิบหกเก้าสิบสี่หกห้าหกสิบหกเก้าโอ้โหไกลเด้อแม่งโคตรไกลเลยร้องมาคุณผู้ชมให้ผมทำ669หรือ39แน่นอนอยู่แล้วทุกคนให้กูทำ669อยู่แล้วทำได้เหรอใครคิดว่าพี่ไอ้จะทำได้หรือไม่ได้ลองมิ้นท์กันตอนนี้ด้วยนะทุกคนใช่ครับมิ้นท์กันตอนนี้เลยว่าผมทำได้ไม่ได้นะครับ669ถ้าคลิปนี้ลงนะครับแสดงว่าทำได้ถ้าคลิปนี้ไม่ลงแสดงว่าทำไม่ได้โอเคไปดูกันไม่ถึงว่ะนี่เดียวเองโอ้ไม่ถึงโอ้โหหมดแรงเนี่ยเย้สบิ๊กเช็คบิ๊กเช็คเสื้อไนกี้ครับสบายไนกี้ข้างในไนกี้เกงไรเดอร์รองเท้าไนกี้ดังตัวใหม่ด้วยนะเนี่ยอย่าเอาไนกี้มาไนกี้ดังมาเล่นบอร์ดนะพังแล้วส่วนไม้นะครับเวลามันโดนลากพื้นนะครับพอไม้โดนลากพื้นนะครับจะทำให้ความเร็วของบอร์ดลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการติดเขียงนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับมันจะทำให้เราเซฟบอร์ดได้มากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาที่เขียงนะครับลากไปกับพื้นเนี่ยมันจะไม่ลดความเร็วแล้วก็เวลาสมมติว่าเราเขียงหมดแล้วนะครับเราก็สามารถซื้อเขียงอันใหม่มาติดได้นะครับหรือว่าเทลการ์ดมาติดใหม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแมนนวลกับตัวไม้โดยตรงเลยเนี่ยมันจะทำให้บอร์ดเราพังแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวอรี่นะครับการซื้อเทลการ์ดนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เทลการ์ดที่ผมเคยซื้อมามันอันละ500เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะเปลืองไปหน่อยนะครับเพราะว่าเราแมนนวลไปแล้วนะครับยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับและอย่างเทลการ์ดที่เขาขายกันปกติมันจะสั้นกว่านี้ประมาณเท่านึงเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนนะครับว่าตัดเขียงยังไงนะครับอันบางกว่านี้3เท่าเลยแล้วก็อันนั้นราคา500บาทส่วนอันนี้นะครับ250บาทตัดได้5อันเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากดูเม้นบอกด้านล่างนี้นะครับเราจะบอกวิธีทำโดยละเอียดเลยนะครับส่วนถ้าไม่มีใครอยากดูก็จะทำอยู่ดี โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยววันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์ให้ด้วยนะครับผมวล็อกเกอร์กับช่วงหัดใช้เอลนะครับคลิปหน้าจะมาสอนอะไรอีกนะครับคุณผู้ชมลองติดตามไว้เลยนะครับกดกระดิ่งติ๊งต่องติ๊งต่องไว้นะครับส่วนถ้าอยากได้ท่าอะไรแปลกๆนะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยผมสัญญาผมอ่านทุกอันอยู่แล้วคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาเถอะเม้นด่าผมก็ตอบโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เจอกันแค่นี้นะครับผมไอ้และผองเพื่อนเจอกันครับผม See you พอละแทงเปล่าแนวไม่กินหวานเกินเอาหวานเนาะมึงกินอะไรอ่ะเปรี้ยวๆเหรอกินแตงโมได้ป่ะเพื่อน